ช็อกค่ะเจอบินค่าไฟเข้าไป11ล้านบาทจุกๆนะคะเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้จ่ายแค่ 40,000 กว่าบาทเองล่าสุดทางการไฟฟ้าเข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เสียหายแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปพบกับนางสาวอภัสนันท์ภัทรพิสิทธิ์ธรเจ้าของโรงแรมบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่เขามีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะเป็นบินเรียกเก็บค่าไฟฟ้าลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคบอกว่าร้อนใจมากขอให้ช่วยหน่อยนะคะถามคอลเซ็นเตอร์ก็ไม่รู้ต้องรอวันที่3สิงหาคมวันเปิดทำการใครทราบบ้างว่าเกิดจากอะไรถ้าไม่ตอนนี้ไม่รู้นอนไม่หลับเลยกินข้าวก็ไม่ลงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดของพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ค่ะจดมิเตอร์ไฟฟ้าผิดทำให้ยอดจากหลักหมื่นกลายเป็นหลักล้านเนี่ยละค่ะแต่คราวนี้พอทำความเข้าใจกับผู้เสียหายแล้วนะคะก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าคือเกิดจากการกรอกตัวเลขการใช้ไฟฟ้าผิดช่องก็เลยทำให้การใช้ไฟฟ้านั้นพุ่งสูงผิดปกตินั่นเองนะคะ